โสดแล้วคริสหอวังเลิกหนุ่มนอกวงการเผยทุกอย่างคือประสบการณ์ไม่ได้เจอนักแสดงสาวคริสหอวังมาพักใหญ่ล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวที่ร่วมเดินพรมแดงในงานซุปตา2550กาล่าในที่สยามพารากอนเลยขออัปเดตความรักกับหนุ่มนอกวงการซึ่งนักแสดงสาวก็ทำเอาผู้สื่อข่าวตกใจกับคำตอบครั้งนี้ว่าสวยขึ้นไม่โสดเนอะอันนี้ซีเรียสแล้วนะคือไม่ได้เจอพี่นานเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะหมายความว่าโสดหรือไม่โสดอยากให้โสดหรือไม่โสดถ้าอยากไม่ให้โสดช่วยหาแฟนให้หน่อยหัวเราะโสดจริงหรือพูดเล่นเรื่องจริงค่ะแต่จบกันด้วยดีมากๆนะเป็นการจบแบบคุยกันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีค่ะมันเป็นเพราะเราสองคนมองกันคนละอย่างหรือเปล่าคริสว่ามันคงถึงเวลาที่ต้องคุยกันเคลียร์กันทุกคนเวลามีความรักพอมันถึงจุดหนึ่งจะมีการคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ถ้าเราเห็นตรงกันว่าควรหยุดก่อนมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะตัดสินใจยากไหมไม่ยากไม่มีอะไรยากคริสไม่ได้แต่งงานคริสไม่ได้มีเบบี้เพราะฉะนั้นคริสยังเชื่อในความรักเพราะทุกครั้งที่คริสมีความรักเรามีความสุขเป็นเพราะเรื่องของงานด้วยไหมมันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะจบกันนานหรือยังไม่นานนะประมาณ2เดือนเองก็เลยงงว่ารู้กันได้อย่างไรรู้หรือเดาคือเราก็ไม่ได้อยากโกหกเราก็ต้องบอกตอนนี้ถือว่าพักงานและพักใจไปด้วยเลยไหมเที่ยวค่ะตอนนี้เที่ยวเก่งมุมมองความรักเปลี่ยนไหมความรักเป็นเรื่องแฮปปี้จริงๆคริสไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรักคริสชื่นใจกับความรักทุกครั้งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อทำให้เราแข็งแรงและเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นประสบการณ์สำหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นได้คิดอะไรใหม่ๆจากที่เราคิดถึงตัวเราคนเดียวเราก็ได้ไปเห็นอีกแบบหนึ่งยังอยากมีความรักอยากมีคู่ชีวิตอยู่อุ้ยใครก็อยากมีค่ะประวัติปรางกัณรันเลดี้ปรางสาวสวยที่แซ่บสุดในวินาทีนี้ประวัติปรางกัณรันหรือเลดี้ปรางอัปเดตชีวิตส่วนตัวของนักแสดงหญิงขวัญใจชาวไทยพร้อมส่องผลงานปังๆมีอะไรบ้างวินาทีนี้คงไม่พลาดไม่ได้กับประวัติของปรางกัณรันดาราสาวที่กำลังมาแรงสุดในตอนนี้กับประเด็นดราม่าเรื่องชีวิตแต่งงานของเธอแต่ก่อนที่จะตามติดดราม่ากันทีมงานเดอะไทเกอร์อยากให้ผู้อ่านทำความรู้จักกับปรางกัณรันทั้งผลงานในวงการบันเทิงและชีวิตความรักก่อนเกิดดราม่าจากชาวเน็ตกันสักหน่อยครับบอยวันบันเทิงยืนยันต้องปรางเลิกกันแล้วสิ้นสุดรัก10ปีย้อนเส้นทางรักปรางโต้ง10ปีก่อนเรือรักส่อแววจะล่มอีกครั้งเปิดโพสต์แรกปรางกัณรันหลังมีข่าวเลิกโต้ง 2P ประวัติปรางกัณรันนางเอกสาวมากความสามารถปรางกัณรันวงขจรไกลหรือที่รู้จักกันในนามของเลดี้ปรางเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2534โดยเธอเป็นลูกคนกลางจากบรรดา3พี่น้องในครอบครัวปรางกัณรันเคยเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนและคว้าเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78 มาได้จากสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติเลดี้ปรางได้เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงหญิงชาวไทยใต้สังกัดบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่น
จนกระทั่งในปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟอลโลอุสอินฟิลลี่ประวัติปรางกนารันหรือเลดี้ปรางอัปเดตชีวิตส่วนตัวของนักแสดงหญิงขวัญใจชาวไทยพร้อมส่องผลงานปังๆมีอะไรบ้างวินาทีนี้คงไม่พลาดไม่ได้กับประวัติของปรางกนารันดาราสาวที่กำลังมาแรงสุดในตอนนี้กับประเด็นดราม่าเรื่องชีวิตแต่งงานของเธอแต่ก่อนที่จะตามติดดราม่ากันทีมงานเดอะไทเกอร์อยากให้ผู้อ่านทำความรู้จักกับปรางกนารันทั้งผลงานในวงการบันเทิงและชีวิตความรักก่อนเกิดดราม่าจากชาวเน็ตกันสักหน่อยครับบอยวันบันเทิงยืนยันต้องปรางเลิกกันแล้วสิ้นสุดรัก10ปีย้อนเส้นทางรักปรางโต้ง10ปีก่อนเรือรักส่อแววจะล่มอีกครั้งเปิดโพสต์แรกปรางกนารันหลังมีข่าวเลิกโต้งทูพีประวัติปรางกนารันภาพจากแอดลาดีไอพรางประวัติปรางกนารันนางเอกสาวมากความสามารถปรางกนารันวงขจรไกลหรือที่รู้จักกันในนามของเลดี้ปรางเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2534โดยเธอเป็นลูกคนกลางจากบรรดา3พี่น้องในครอบครัวปรางกนารันเคยเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนและคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย 3.78 มาได้จากสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติเลดี้ปรางได้เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงหญิงชาวไทยใต้สังกัดบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจนกระทั่งในปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วประวัติปรางกนารันภาพจากแอดลาดีไอพรางเส้นทางในวงการบันเทิงของปรางกนารันปรางกนารันได้เข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2550และผ่านเข้ารอบมาจนถึง15คนสุดท้ายได้ทำให้เลดี้ปรางได้โลดแล่นเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวผลงานชิ้นแรกของเลดี้ปรางที่ได้เข้าร่วมแสดงในฐานะนักแสดงคือภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งในปี2552ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ทำให้ได้เห็นเลดี้ปรางในบทบาทนักแสดงผ่านโทรทัศน์ช่อง3กันอยู่บ่อยๆ อีกหนึ่งผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงให้ปรางกนารันเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงคือซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในบทของหลินปี 2553-2555 นอกจากนี้ยังร่วมแสดงตอนพิเศษของน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในชื่อตอน Farewell วันสุดท้ายอีกด้วยหลังจากนั้นเลดี้ปรางก็ได้รับบทเป็นตัวละครเอกของละครโทรทัศน์ช่อง3เสมอมาเช่นคุณหญิงนิ่งในดาวเกี้ยวเดือนเบื้องในบางระจันพริมาในบริษัทรักอุตลุดจนกระทั่งปี2561ปรางกนารันได้รับชื่อเสียงจากชาวไทยทั่วมุมของประเทศในบทบาทแม่หญิงจันวาดในละครดังบุพเพสันนิวาสจากวลีเด็ดยอดฮิตไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะจนชาวเน็ตพากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีเลยเจ้าค่ะทั่วบ้านทั่วเมืองปรางกนารันได้ร่วมงานกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นมาอย่างยาวนานก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าวงการบันเทิงต่อในฐานะนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวโดยมีละครล่าสุดคือเรื่องฟ้าเพียงดินของทางช่องวันที่ประกบคู่กับฟิล์มธนภัทรกาวิละแต่ทั้งนี้จะถือว่าปรางกนารันย้ายช่องมาร่วมงานกับช่องวันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะเลดี้ปรางยังมีผลงานเจาะคิวลงจอในช่อง3อย่างเรื่องพรหมลิขิตในบทบาทคุณหญิงจันวาดที่ยังไม่กำหนดวันฉายแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งชีวิตรักกว่า10ปีของเลดี้ปรางกนารันได้คบหากับโต้งทูพีหรือพิทวันพฤกษกิจแรปเปอร์หนุ่มเมืองไทยชื่อดังแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกกันในปี2562ก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งเมื่อปี2564จนถึงวันที่น่าอิจฉาของใครหลายคนเมื่อปี2561โต้งทูพีได้คุกเข่าขอปรางก
ันนรันแต่งงานที่นครนิวยอร์กเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างดีพร้อมมีคนบ่นอยากได้ความรักที่แท้จริงแบบนี้บ้างในปัจจุบันปรางกันนรันได้เลิกกับโต้งทูพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคำพูดของบอยวันบันเทิงพิธีกรนักข่าวชื่อดังได้ออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่และชีวิตแต่งงานของเลดี้ปรางทั้งนี้ยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของปรางกันนรันกับโต้งทูพีไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งคู่จบลงด้วยดีจากการตกลงทั้งสองฝ่ายนั่นเองสุดท้ายนี้ผู้อ่านก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของปรางกันนรันหรือเลดี้ปรางได้ที่ IGแอดลาดีไอพรางและผลงานละครล่าสุดเรื่องฟ้าเพียงดินทางช่องวันที่จบไปเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง